สวัสดีค่ะทุกคนยาย่าจะมาแนะนำต้นไม้อีกต้นหนึ่งชื่อว่าพริ้งพริ้นเสร็จไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะพริ้งพริ้นเสร็จเจ้าหญิงสีชมพูเป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะใบน้องเป็นสีชมพูแต่ที่บ้านยาย่านะคะจะมีสีชมพูแต้มอยู่นิดหน่อยค่ะเป็นลายสีชมพูพื้นใบเป็นใบสีเขียวค่ะพอดีที่วางน้องไว้อากาศค่อนข้างแห้งแล้งฟิโลเดนดอนหรือพริ้งพริ้นเสร็จต้องการอากาศชื้นค่ะตรงนี้เราต้องมาปรับบริเวณของเราเองค่ะเมื่อเราเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเราสังเกตแล้วว่าใบน้องไม่เป็นไปตามที่สีที่ควรจะเป็นนะคะก็อาจจะต้องปรับที่วางใหม่ค่ะถึงแม้น้องจะมีสีเขียวมากกว่าสีชมพูแต่ก็ดูเขียวสดใสดีนะคะพริ้งพริ้นเสร็จต้องการแสงสว่างนิดหน่อยไม่ต้องการแดดถ้าโดนแดดมากโคโรฟีนในเม็ดใบสีชมพูก็จะเข้มขึ้นใบก็จะกลายเป็นสีเขียวค่ะหมายความว่าบนใบสีชมพูนั้นนะคะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่าสีเขียวพริ้งพริ้นเสร็จอยู่ที่บ้านมา3เดือนกว่าแล้วค่ะวันนี้จะพาน้องมาเติมปุ๋ยนะคะดินในกระถางน้องก็พองไปเยอะนะคะปุ๋ยที่เติมวันนี้มีหลายชนิดค่ะชนิดแรกคือปุ๋ยมูลไส้เดือนชนิดต่อมาคือกาบมะพร้าวสับต่อมาคือใบก้ามปูผุปุ๋ยละลายช้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ค่ะพริ้งพริ้นเสร็จใบเขียวนะคะมีสีเขียวเป็นหลักค่ะเดี๋ยวมาเติมปุ๋ยนะคะเพราะดินในกระถางนี้พร่องลงไปเยอะแล้วปุ๋ยขนาดแรกนะคะชนิดแรกก็คือปุ๋ยละลายช้าก็ประมาณนี้นะคะโรยไปรอบๆโคนต้นไม้ในกระถางค่ะเวลาโรยอย่าให้โดนต้นไม้นะคะรอบๆโคนต้นไม้โรยเกลี่ยไปทั่วๆค่ะตัวต่อมาคือมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนนี้ก็ได้มาจากไส้เดือนนะคะใส่เท่าที่เราต้องการค่ะกี่ช้อนก็ได้มูลไส้เดือนจะช่วยให้ดินร่วนซุยรากพืชหากินได้ง่ายแล้วก็มีอากาศระบายลงไปในกระถางตัวต่อมานี้เป็นใบก้ามปูผุผสมกับเกล็ดที่ผุแล้วนะคะขุยมะพร้าวบ้างนิดหน่อยนี่ก็ใส่เท่าที่เราต้องการเลยค่ะเป็นการเพิ่มเนื้อดินทำให้ดินไม่อัดแน่นเพราะเกล็ดก็จะมีรูพรุนอยู่ในตัวเองนะคะและอย่าลืมปิดหน้ากระถางหรือปิดปากกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะกาบมะพร้าวสับจะช่วยกันความชื้นในกระถางไม่ให้ระเหยออกเร็วเกินไปป้องกันไม่ให้หน้าดินที่หน้ากระถางแห้งนะคะหลังจากให้ปุ๋ยหรือเพิ่มดินในกระถางก็อย่าลืมรดน้ำด้วยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อการรดน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็ควรเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์ตัวอื่นก็ได้ที่เรามีนะคะลงไปในน้ำเล็กน้อยผสมให้เข้ากันนำไปราดรดต้นไม้ที่เราเปลี่ยนดินหรือใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่ผสมเข้าไป
จะเป็นตัวทำละลายให้สารอาหารของพืชละลายได้เร็วขึ้นย่อยธาตุอาหารต่างๆให้เล็กลงส่งผลให้พืชดูดซึมไปใช้ได้เร็วขึ้นวันนี้ย่าใช้ขันรดน้ำนะคะจะรดน้ำกับล้างใบไปพร้อมๆกันค่ะจะทำให้ใบพืชมีความสดชื่นขึ้นค่ะภาพถ่ายนี้ถ่ายเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่การตั้งกล้องค่ะว่าเราหันกล้องไปทางไหนก็เลยดูเหมือนว่าต้นพืชคนละสีนะคะพอรดน้ำแล้วต้นไม้ก็ดูสดชื่นขึ้นนะคะวิโลเดนดอนพริ้งพรินเซสกำเนิดมาจากบริเวณป่าดิบชื้นของอเมริกาใต้นะคะเป็นไม้เลื้อยมีความยาวประมาณ5เมตรไม้ใบด่างผสมกันระหว่างสีดำเขียวเข้มและชมพูซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโคโรฟีนลายออกชัดเจนหากปลูกในที่ร่มหรือแดดรำไรแต่ทั้งนี้หากน้องมีใบสีชมพูล้วนหรือใบด่างสีชมพูเยอะก็จะได้ราคาสูงกว่าต้นทั่วไปนะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปมาจนจบขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ